전화가 울리네. 어디야 girl, let's ride a bike, come on. 날씨 좋은데 한강으로. Hello, สวัสดีค่ะ ก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบมินิวอล์กแล้วก็เป็นเน้นแบบการเมาท์มอยพูดคุยกันเหมือนเดิมซึ่งอันนี้จะเป็นแบบวิธีการจัดการกับความเหงาของลิลลี่ว่าแบบว่าลิลลี่จะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือวันนี้ก็จะเหมือนกับทุกๆวันที่ลิลลี่จะต้องออกไปอีเวนต์บ้างนะคะแล้วก็ออกไปเจอเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าบางวันลิลลี่ก็จะมีการแบบ ไม่ได้ไปไหนทำงานอยู่บ้านอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ซึ่งทุกครั้งนะคะเวลาลิลลี่ออกจากบ้านนะคะลิลลี่ก็จะเลือกใช้เป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นซิตร้าออร่าเจลพีชี่ไวท์ออร่านะคะตัวนี้นะคะคือแบบลิลลี่ชอบมากๆเพราะว่ามันทำให้แบบมันไม่เหนียวเหนอะนะคะแล้วเขาก็มีส่วนผสมของพีชกับวานิลลาด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอันนี้ด้วยเป็นซิตร้าออร่าเจลโกลวิ่งไวท์ออร่านะคะซึ่งมีส่วนผสมจากน้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็บลูเบอรี่ด้วยนะค
ิวขาวใสอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยลิลลี่จะชอบใช้อันนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันว่าลิลลี่แบบเป็นคนที่ชื่นชอบกลิ่นพีชมากๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะพอนอกจากที่เขาจะมีส่วนผสมของพีชกับวานิลลาแล้วเขามีส่วนผสมของวิตามิน B3 แล้วก็วิตามิน C ที่จะช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เหมาะสำหรับอากาศประเทศไทยมากๆนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเป็นเนื้อเจลแบบนี้นะคะอุ้ยมันไหลแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยอ่ะทาไปก็คือจะหอมกลิ่นพีชมากๆนะคะทาแล้วแบบสดชื่นอารมณ์ดีตัวนี้นะคะเขามีวิตามิน B3 ถึง20เท่านะคะแล้วลิลลี่ชอบมากเวลาที่ทาไปคือเราไม่ต้องรอแห้งนะคะเราสามารถออกจากบ้านได้เลยแบบมันไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็มีกลิ่นหอมที่ติดทนนานอีกด้วยนะคะเป็นกลิ่นพีชที่แบบหอมหวานมากๆนะแล้วก็สามารถออกไปทำกิจกรรมต่างๆได้โดยที่ไม่ทำให้มันเหนียวเหนอะนะซึ่งก่อนออกไปเดี๋ยวเราจะมาเมาส์มอยกันก่อนเรื่องวิธีการจัดการกับความเหงาของลิลลี่นะคืออย่างวันนี้นะก็คือจะเป็นวันที่ลิลลี่ออกไปทำอีเวนต์ซึ่งลิลลี่จะบอกว่าชีวิตบล็อกเกอร์อีเวนต์มันไม่ได้มีทุกวันนะคะคือไม่ได้จัดทุกวันหรือบางงานก็อาจจะเป็นงานที่แบรนด์เขายังไม่เคยมีคอนเนคชั่นกับเราหรือว่าเป็นงานที่แบบว่าไม่ได้เหมาะสมกับทาร์เก็ตของเราอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีการเลือกเชิญคนที่แบบว่าเหมาะสมกับแบรนด์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของพวกมาร์เก็ตติ้งการตลาด public relation ต่างๆที่เขาจะแบบติดต่อกับสื่ออย่างเราพอลิลลี่เนี่ยเป็นบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นสื่อในรูปแบบนึงใช่ไหมคะอีเวนต์ก็จะเป็นอะไรหลักๆที่จะทำให้เราได้ออกไปนอกบ้านซึ่งเวลาเราออกนอกบ้านอะอีเวนต์มันไม่ได้ทั้งวันมันอยู่แค่ประมาณ2ชั่วโมงเต็มที่ก็คือ3ชั่วโมงไม่เกินนี้บางงานแค่ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจากออกจากบ้านกว่าจะฝ่าฟันรถติดไปบางทีมันก็เคว้งแบบไม่รู้จะไปไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเรียประสบปัญหากับชีวิตของความเหงาค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเงี้ยตอนที่ลี่เรียนอยู่ลี่แบบติดเพื่อนมากแล้วก็ติดแฟนมากติดครอบครัวมากคือแบบว่าลิลลี่อยู่คนเดียวไม่ได้ก็คือเวลาลิลลี่ขึ้นรถอะลิลลี่ต้องหาคนโทรหาตลอดเวลาแบบเมากับเพื่อนคุยกับเพื่อนตลอดเวลาแบบคลายเหงาแล้วก็เพื่อไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มหรือว่าเจอแฟนหรือเจออะไรก็ตามคือแบบเป็นคนขี้เหงามากๆในอดีตการนะคะแต่ว่าเหมือนพอเราโตขึ้นอ่ะก็รู้สึกว่าเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวได้บางทีอ่ะเราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเองอ่ะคือลิลลี่เข้าใจว่าบางคนอาจจะไม่ชินกับความเหงาเพราะว่าสมมุติคนที่มีแฟนมาอย่างตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วแบบอยู่ๆวันนึงเลิกกับแฟนไปอย่างเงี้ยก็จะมีความเหงาจากที่จะต้องตื่นมาเราต้องทักไปหาแฟนรู้ว่าจะไปเจอกันอะไรเงี้ยก็เคว้งไม่รู้จะไปไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าคนที่แบบเคยอยู่เป็นหอชีวิตหอแล้วพอเรียนจบจากที่ไปเคาะห้องเพื่อนไปกินข้าวด้วยกันกับเพื่อนตลอดเวลากลายเป็นหนังคนต่างอยู่สปลิตไปทำงานออฟฟิศหรือว่าอยู่บ้านหรือกลับไปตามภูมิลำเนาของตัวเองเนี่ยมันก็จะมีความเหงาคือแบบความเหงาสามารถประสบได้หลากหลายมากโดยเฉพาะชีวิตที่เรียนจบแล้วเป็นอะไรที่แบบเหงามากก็คือเราจะต้องมีการหาสังคมอยู่บ้างไม่ได้สอนว่าจะต้องอยู่คนเดียวแบบต้องอยู่คนเดียวให้ได้ให้ขาดจากสังคมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่อย่างวันนี้ลิลลี่ก็แบบหากิจกรรมทำกับเพื่อนก็คือแพลนว่าหลังจากอีเวนต์เสร็จอะค่ะลิลลี่จะไปทำขนมที่บ้านเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกกิจกรรมนึงที่ทำให้เราแบบว่าได้ใกล้ชิดกับเพื่อนแล้วก็แบบได้ฝึกทำขนมแบบมีประโยชน์น่ารักมุ้งมิ้งใส่แม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแบวๆใส่ใส่ปะซึ่งบางวันถ้าเกิดสมมติเพื่อนไม่ว่างหรือว่าตัวเราเองขี้เกียจเดินทางแบบไม่ได้จะออกไปไหนเงี้ยกิจกรรมที่ลิลลี่ชอบทำเวลาอยู่คนเดียวก็คือซ้อมเปียโน
ร้องเพลงแล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูตัดต่อคลิปทำงานต่างๆนะคะหรือว่าเปิดกลุ่มเครื่องสำอางต่างๆมารีวิวขายเสื้อผ้ามือสองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอลลี่คิดว่านะถ้าเกิดสมมติใครเหงาแล้วว่างๆไม่รู้จะทำอะไรนะคะนอกจากการดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปซื้ออาหารมาทำก็ได้นะคะหรือว่าลองฝึกทำนู่นทำนี่ทำสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองอยากลองทำดูถ้าเกิดสมมติแบบไม่ค่อยมีเงินอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็ไปหาจ็อบเสริมอาจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของร้านเสื้อผ้าต่างๆใน IG อะไรเงี้ยนอกจากเราจะทำให้เราได้มีการฝึกปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กับลูกค้าต่างๆแล้วก็ได้แบบลองขายนู่นขายนี่แล้วแบบคลายเหงาของเราแล้วยังได้เงินด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติใครแบบอยากจะเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายไม่ต้องได้เงินก็ได้อยากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยอาจจะไปฝึกเรียนทำอาหารเรียนดนตรีเรียนอะไรต่างๆคือเรียนมันนึกขึ้นได้ว่าไม่มีใครสายเกินเรียนนะคะคือตอนแรกเอลลี่ก็คิดว่าเอลลี่อาจจะอยากไปเรียนวาดรูปเพิ่มเติมเพราะว่าเอลลี่เคยชอบวาดรูปตอนเด็กๆมากๆก็คิดว่าถ้าเกิดช่วงนี้แบบว่างๆอย่างนี้ก็อาจจะไปเรียนวาดรูปเพิ่มเติมแล้วก็มีแพลนคิดว่าจะเรียนต่อปริญญาโทด้วยแต่ว่าตอนนี้กำลังคิดอยู่เพราะถ้าเกิดสมมติคิดทำอะเอลลี่ก็จะไม่ทิ้ง YouTube ไปไหนเอลลี่ก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียนต่อปริญญาโทด้วยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติอย่างใครชอบเดินช้อปปิ้งนะคะเอลลี่ว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากหรือว่าไปนวดเป็นอะไรที่สามารถอยู่ได้คนเดียวเป็นกิจกรรมที่เราทำคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมารอหรือว่าเสริมสวยต่างๆทำเล็บต่างๆเงี้ยก็เป็นกิจกรรมคลายความเหงาที่ดีเหมือนกันนะคะอ่ะตอนนี้นะคะลิลลี่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะจะออกไปทำงานอีเวนต์ก่อนนะคะแล้วก็จะออกไปเจอเพื่อนๆไปทำขนมกันค่ะก็ไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่งานซองเล่แล้วนะคะจับฉลากแจกกุชชี่นะคะมิติใหม่ของงานอีเวนต์มากๆอยากให้ทุกคนเป็นอย่างนี้นะคะสนับสนุนมาทำขนมกันแล้วก็กินเบียร์ไม่มีความเข้ากันไม่มีความเข้ากันเพื่อนเพื่อนรักของเอลลี่อุ้มรักจะไปเป็นตำรวจแล้วค่ะอีโดไปแล้ว5เดือนเลยอะค่ะเนี่ยมาถ่ายคลิปเก็บไว้ไว้ดูเวลาคิดถึงเราจะร้องไห้ละไม่อยากจับเพื่อนเขาไม่แต่งหน้ามาเอาหน้าลอยเหรอแป้งผิดเบอร์ตอนนี้นะคะกำลังจะออกไปซื้อของมาทำเค้กกันนะคะแม่บ้านมากเพื่อนแบบว่าขนตาแน่นมากค่ะโยอุ้ยสวยมากค่ะต้องต่องานมีงานมีงานเย้ตอนนี้นะคะก็กำลังจะมาทำบลูเบอร์รี่ชีสเค้กกันแล้วนะนี่หรอฟิลาเดลเฟียข้างบนอันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนมข้นหวานตามมะลิออคิดฟิลาเดลเฟียแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้สนใจสปอนเซอร์ได้นะคะลิลี่รับหมดเลย นี่นะคะเราก็อุ่นเนยเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ลิลี่ไม่ได้ทำหรอกลิลี่เต้นคิวดิสเลิฟอยู่แล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยำเลยนะกูทุบเลยนะตึ๊บ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 เย้เย้เย้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บชาติหน่อยจะเสร็จเต็มเลยไม่พอหรือว่าต้องละลายเนยเพิ่มนี่นะคะออกมาแบบนี้เอามาใส่ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยไอ้ที่อ่ะนั่นคือบลูเบอร์รี่อ่ะไม่พอแล้ว
จริงเหรอหมายถึงข้างล่างเป็นน้ำอ่ะเหรอข้างล่างเป็นมึงอ่ะต้องอย่าใส่เยอะอ่ะมันไม่พอกับสำหรับอีกที่เหลือเนี่ยไม่ได้พอละพอละพอละอันนี้นะคะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กของเรานะคะก็เดี๋ยวจะชิมกันเลยนะแต่ว่าจะไม่ชิมวันนี้อันนี้เก็บไว้โอ้ยเพิ่มดอกมันจะเกินแล้วนะคะกินได้เลยปะกินได้เป็นไงคะโอ้มึงทำประกันยังมึงมันไม่มีรสชาติชีสเลยอ่ะมีแต่รสชาติบลูเบอร์รี่เอาหน้าสวยไม่เป็นไรค่ะอร่อยนะคะอร่อยเราจะมาทำสอนทำอันอื่นอีกคนดูบอกไม่ต้องสอนไม่ต้องให้มันแจกได้ก่อนคือชีสมันจะหมดอะค่ะชีสมันน้อยๆอะแต่ก็อร่อยดีพูดทำประกันกันแล้วนั่งเนื้อที่ร้านก็จะประมาณนี้นะคะต่อแล้วค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติอยากให้ลิลลี่ทำคลิปเมาส์มอยอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้นี้เหมือนเดิมได้เลยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Good night บ๊ายบายค่ะโอเค